เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยกว่า 85% ของฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยต้องเป็นฆาตกรเพศชายครับที่นานทีเนี่ยมันถึงจะมีฆาตกรเพศหญิงโผล่มาสักทีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรในสมองของผู้ชายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าพอฆาตกรผู้สาวจะโผล่มาทีนะเชื่อแล้วไหมครับว่าชีชีเหล่านั้นเนี่ยก็แรงไม่แพ้ผู้บ่าวเลยนะครับแล้วถ้ายิ่งเหล่าชีชีพวกทั้งหลายแหละเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยแล้วก็ขอบอกเลยครับว่าความโหดนี่คือคูณ2ครับเพราะอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นพวกเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขาก็มักจะมีทั้งอำนาจทรัพย์สมบัติแล้วก็มีคอนเน็กชันกับแต้มต่ออะไรในสังคมอีกเยอะแยะเลยนะครับที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถหลบหลีกคดีกันได้อย่างง่ายดายเลยครับหรือบางทีก็จะไปเพิ่มความโหดให้กับบางนางอีกเนี่ยเช่นมาสนองความวิปริตของตัวเองอะไรอย่างนี้ดังนั้นนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับ3ฆาตกรต่อเนื่องหญิงในคราบเชื้อเจ้าอันสูงส่งครับที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไม่เคยได้ยินกันมานะกับแม่สาวคนแรกครับราชินีแห่งศรีลังการาชินีอนุลาหญิงแม่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้ใหญ่คนแรกของเอเชียนะครับที่เขาจะมีอำนาจในการปกครองประชาชีแล้วก็ผู้บ่าวทั้งปวงจากการใช้ปัญญาและหูของเธอฮะในการไต่เต้าขึ้นมาแต่ก็เพราะว่าหูอันนี้และความกระหายที่เธอมีในตัวนี่แหละครับมันก็เลยได้ยิ่งทำให้ราชินีผู้นี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยได้เป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่เลือดเย็นที่สุดในโลกครับโดยเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วง100ปีก่อนคริสตกาลหรือว่าประมาณ400ปีหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานไปแล้วนะครับยังศรีลังกาเนี่ยมันก็มีความกลหนขึ้นครับคือตอนนั้นก็มีสงครามการเมืองการประท้วงไม่เว้นวันเลยที่คนมีอำนาจต่างๆนะครับก็จะแข่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ได้ครอบครองดินแดนนั้นมานั่นเองครับก็เลยไม่น่าจะแปลกใจเลยนะว่าทำไมองค์เจ้าหญิงอนุลาเนี่ยถึงมีนิสัยโหดอย่างนี้ก็เล่นเกิดมาในยุคที่มันมีความโหดอยู่รอบตัวนี่ดังนั้นเองนะครับนิสัยของเจ้าหญิงตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยก็คือเธอนะครับจะมีความตื่นตัวในการเอาตัวรอดอยู่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่รอดอย่างเดียวนะครับเจ้าหญิงเนี่ยก็จะมีความทะเยอทะยานด้วยคือทะเยอทะยานแบบว่าอยากจะได้เป็นใหญ่เป็นสูงดังนั้นเองสิ่งที่เธอต้องทำก็คือเดินไปหน้ากษัตริย์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปนวดบดฮะทำให้กษัตริย์ตอนนั้นที่มีชื่อว่าโชรานากานะครับท่านเห็นปุ๊บแล้วท่านก็แบบโอ้มนุษย์นวดบดกับข้าอย่างนี้เข้ามาเป็นราชินีข้าเลยดีกว่าซึ่งคู่ของสองคนนี้นะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยนะคือชายชั่วหญิงโฉดครับเพราะว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาก็ได้มีวีรกรรมที่แบบสุดยอดเหมือนกันคือหลังจากที่พระองค์ได้ขึ้นมาครองราชใหม่ๆนะครับกษัตริย์เนี่ยก็สั่งเผาวัดในพระพุทธศาสนานะครับไปแหลกลานไปกว่า18แห่งเลยเนื่องจากท่านได้อ้างว่าในตอนที่ท่านได้รับความลำบากมาตอนนู้นนะครับวัดอะไรก็ไม่ได้ช่วยเหลือองค์กษัตริย์เลยดังนั้นพอพระองค์ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยวัดพวกนี้มันก็อย่าอยู่กันเลยดีกว่าเบิร์นเบบี้เบิร์นก็เผากันให้เกลี้ยงเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่เขาเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับเขาก็จะบอกว่าไอการที่องค์กษัตริย์ได้ทำแบบนี้นี่แหละมันก็เลยได้ทำให้ในเวลาต่อมานะครับบาปกรรมก็ได้มาตามฉุดพระองค์ลงอเวจีครับเพราะว่าหลังจากที่พระองค์ได้ครองราชไปประมาณ18ปีนะครับแม่หญิงอนุลาที่เป็นราชินีองค์นี้เนี่ยก็ได้อัญเชิญกษัตริย์ไปยังงานเลี้ยงอันหนึ่งครับที่เธอบอกว่าองค์กษัตริย์ขามาที่นี่สิคะอีฉันได้จัดแจงสำหรับอาหารอะไรให้พระองค์อย่างเรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จกันนะครับดิฉันมีของหวานให้ด้วยค่ะกษัตริย์ก็แบบแม่เนี่ยรู้นะว่าของหวานนั่นคืออะไรก็เลยพยายามไปกินข้าวกินของนั้นจนหมดเลยครับที่เมื่อหมดปุ๊บเท่านั้นแหละครับองค์กษัตริย์ก็น้ำลายฟูมปากตายตอนนั้นคือแม่นางอนุลานะครับเธอได้วางยาองค์กษัตริย์ไปเรียบร้อยครับด้วยเหตุที่ว่าในเวลานั้นเนี่ยแม่อนุลานะครับเธอมีความลับอะไรบางอย่างอยู่คือเธอนะครับได้แอบไปคบชู้กับบริการคนนึงในวังเข้าครับแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้นะครับจะทำการ I always love you วู้ฮู้กันไปแล้วนะครับนั่นแหละครับด้วยความที่นางได้หลงรักบริการไปแล้วนะครับแม่นางอนุลาเนี่ยก็อยากจะให้บริการเนี่ยขึ้นมาเป็นผัวบวกกษัตริย์องค์ใหม่แทนครับชีนางก็เลยได้ลงมือวางยากษัตริย์องค์ก่อนหน้านั้นเลยแต่ปัญหามันมีอยู่ที่ว่ากษัตริย์องค์ที่แล้วนะสิครับเขาดันมีหลานชายคนนึงครับที่ถ้าตามฐานะแล้วเนี่ยคนที่จะได้มาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งก็คือหลานใช่ไหมดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับแม่นางอนุลานะครับก็เลยเดินไปหาผู้หลานบอกหลานเอาหูมาให้ฉันหน่อยสิฉันมีอะไรจะปรึกษาซึ่งเมื่อหลานได้ยื่นหูเข้ามาเท่านั้นนะครับแม่อนุลาก็เปล่งเสียงเข้าไปใส่หูของผู้หลานเขาครับนั่นแหละฮะแม่นางอนุลาก็เลยได้ตกเป็นเมียของกษัตริย์องค์ต่อมาเลยซึ่งกษัตริย์องค์นี้นะครับก็คงจะเป็นกษัตริย์องค์ที่พระนางไม่ค่อยรักสักเท่าไหร่ครับเพราะอย่างที่บอกครับเธอต้องการแค่จะให้บริการของเธอได้ขึ้นมาเป็นองค์กษัตริย์ใช่ไหมดังนั้นพออยู่กันกับกษัตริย์ที่เป็นผู้หลานมาสักพักหนึ่งนะครับนางก็เจียนเลยซึ่งเรื่องนี้เองก็ไม่รู้ว่าบริการผู้นั้นจะมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดด้วยหรือเปล่านะครับคือบางที่ก็บอกว่าใช่ครับแต่ว่าบางที่เนี่ยก็บอกว่าไม่ครับเพราะว่าหลังจากที่บริการได้รู้เรื่องราวความชั่วร้ายที่นางได้ทำทั้งหมดนะครับบริการก็แบบอุ้ยนางนี่ทำไมเป็นแพทย์สยายอย่างนี้ก็เลยจะพยายามตีตัวออกห่างผู้นี้ครับ
ทั้งนั้นเองแม่นางอนุลานะครับก็แบบอยากไปนักใช่ไหมก็ได้วางยาส่งบริการผู้นี้ไปหาท่านศิวะอีกคนเลยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันมากว่านางพยายามจะทำให้บริการขึ้นมาเป็นองค์กษัตริย์แทบตายแต่พอขึ้นมาเป็นกษัตริย์เสร็จแล้วก็เจียนเขาทิ้งซะงั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพราะว่ามันมีสาเหตุอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนะสิก็คือระหว่างที่นางกำลังทำการชั่วร้ายอะไรพวกนั้นอยู่นะครับแม่นางเนี่ยก็ได้ไปตกหลุมรักผู้บ่าวอีกคนเข้าแล้วฮะนั่นก็คือชู้รักนัมเบอร์สองที่จะเป็นช่างไม้นั่นเองครับแล้วก็เข้าอีรอบเดิมครับแต่งชู้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์สักพักนึงก็เจียนชู้ทิ้งเพราะว่ากันว่าในอีกไม่กี่เดือนต่อมานะครับระหว่างที่นางกำลังเอนจอยอยู่กับชู้รักที่เป็นช่างไม้คนนี้เนี่ยนางก็แอบมีใจกับผู้หมายเลข3ครับที่เขาว่ากันว่าก็ได้เจออยู่ในวังเหมือนกันนี่แหละซึ่งบางแห่งก็จะบอกว่าคู่รักคนนี้นะครับเขาเป็นเพียงแค่คนรับใช้ที่มาถือร่มอ่ะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นแค่คนแบกไม้นะครับแต่แบบเอาเป็นว่าทำไมนางพอยิ่งคบชู้อะไรทีอาชีพชู้เนี่ยมันเริ่มต่ำตมทุกทีแบบจากตอนแรกเป็นกษัตริย์ก็ไปเอาบอดี้การ์ดเอาบอดี้การ์ดเสร็จก็มาเอาช่างไม้เอาช่างไม้เสร็จก็เป็นคนถือไม้ก็เอาเป็นว่าไม่ไปยุ่งกับรสนิยมของแม่นางก็แล้วกันนะครับที่หลังจากที่คนยกไม้นี้ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วนะครับแม่นางอนุลาก็ทำเช่นเดิมครับก็คือพยายามชักใยควบคุมอยู่หลังองค์กษัตริย์คือชู้รักเบอร์3เนี่ยแหละครับที่ก็ไม่แน่ใจว่าไอตอนที่ชักใยนะครับองค์กษัตริย์เนี่ยก็ไม่อยากจะทำตามอนุลาอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าก็เลยทำให้แม่นางอนุลานะครับเกิดทรงพระยั่วขึ้นครับชีนางอนุลาเนี่ยก็เลยได้งอนแล้วก็ไปหาเรื่องปรึกษากับพระหรือบางตำนานก็บอกว่าเป็นพราหมณ์นะครับของวังนี่เนี่ยที่มาปรึกษาไปนะครับนางก็ร้องห่มร้องไห้ไปครับจนพราหมณ์เนี่ยเกิดความสงสารแล้วก็เห็นใจเข้าครับก็เลยเดินไปตบไหล่แม่อนุลาบอกอย่าเศร้าไปเลยนะแต่ว่าไอตอนที่มือไปบีบไหล่แม่นางเท่านั้นแหละครับเสียงมันก็ได้ดังขึ้นมาครับและนั่นแหละครับอีทีไรวิบัติทุกทีพราหมณ์ก็ได้กลายเป็นผัวองค์ใหม่ของพระนางไปเลยและทีนี้เมื่อมีผัวองค์ใหม่เสร็จแล้วคิดว่าชะตากรรมจะเกิดอะไรขึ้นแล้วครับจีก็ได้ไปเจียนชู้เบอร์3ของชีต่อครับแต่งตั้งพราหมณ์ผู้นี้ได้ขึ้นมาเป็นองค์กษัตริย์แต่ทว่าพราหมณ์ก็ทำเรื่องอะไรไม่ถูกใจนางอีทีนางก็เลยกดปุ่มดีลิทพราหมณ์ทิ้งไปเลยซึ่งพราหมณ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นชู้คนสุดท้ายของนางละเพราะหลังจากนั้นนางก็คิดว่ามีผัวที่แล้วก็ใช้ไม่ได้เรื่องแม่นางอนุลานะครับก็เลยได้ก้าวขึ้นมาบนเวทีหยิบมงมาลงศีรษะตัวเองเลยแล้วก็บอกว่าข้านี่แหละจะเป็นคนที่ครองอาณาจักรแห่งนี้เองเรื่องราวอันนี้มันก็ได้ทำให้ความฝันในวัยเด็กของเธอเป็นจริงนะครับเพราะอย่างที่บอกเธอก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตตั้งแต่เล็กใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าก็ได้ครองเป็นราชินีอยู่ได้ไม่นานแล้วครับเพราะมันก็มีคนที่ไม่ชอบที่หน้าเธออยู่นะครับก็คือตั้งแต่ที่เธอได้ฆ่าผัวคนแรกตายไปเนี่ยผัวนะครับก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ครับที่ลูกพี่ลูกน้องก็ได้รับถึงความโหดของชีเธอว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแน่ถ้าอยู่ในเมืองนี้ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นนะครับก็เลยได้หนีออกนอกเมืองไปครับไปกกดานอยู่สักพักแล้วก็สะสมผู้คนลงมาฟังข่าวอยู่แบบไม่ขาดช่วงเลยนะครับว่าตลอดเวลามาเนี่ยแม่นางอนุลานะครับก็มักจะสังหารคนนุ่งคนนู่นคนนี่ทีจนกระทั่งลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยไปได้ข่าวว่าแม่นางอนุลานะครับได้กลายมาเป็นราชินีคนเดียวละคือถ้ามีผู้หญิงคนเดียวปกครองนครเนี่ยนครก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งแน่ๆเลยใช่ไหมนั่นเลยครับลูกพี่ลูกน้องคนนี้ก็เลยได้ลงมือเลยทำการบุกเข้าวังเปิดประตูอาชาแล้วก็บอกให้สมุนของเขาทุกคนนะครับอุดหูฮะเพราะเดี๋ยวอีนี่มันร้องอีขึ้นมาทีไรเนี่ยทำเรื่องทุกทีเลยเองละครับแม่นางอนุลาก็เลยได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมเสน่ห์แพรวพราวของเธอไม่ได้ผลครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็โดนลูกพี่ลูกน้องคนนั้นนะครับจับชีมาเผาทั้งเป็นเลยซึ่งอีกหนึ่งตำนานก็จะบอกว่าแม่นางอนุลานะครับไม่ได้โดนจับมาเผาหรอกแต่ว่าตอนที่ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นได้มาบุกวังนะครับเขาก็จับเธอขังในวังครับคืออยากอยู่มากฉันไม่ได้วังในอยากครองวังฉันก็อยู่ไปในนั้นเลยแล้วกันแม่นางอนุลาที่โดนขังดิ่วในห้องนะครับเกิดการสติฟั่นเฟือนครับออกมาไม่ได้จนกระทั่งชีต้องทำการอัตวินิบากกรรมไปในที่สุดหลังจากแม่นางได้ตายไปนะครับลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็บอกมันเป็นเสนียดจันไรอย่าให้มันอยู่กันแล้วก็จุดไฟเผาวังทิ้งไปเลยนะครับลูกพี่ลูกน้องคนนั้นนะครับจะตั้งตนเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แล้วก็ได้ปกครองบ้านเมืองอยู่อย่างสงบสุขมายาวนานเลยนะครับซึ่งเรื่องราวของราชินีอนุลาเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่เยอะแยะเหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงๆประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้ของราชินีองค์นี้นะครับก็มีน้อยมากครับแล้วก็ว่ากันว่ามันได้เขียนมาตั้ง300ปีหลังจากที่พระนางได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเรื่องราวต่างๆของพระนางเนี่ยอาจจะมีการถูกตีไข่ใส่สีอะไรให้มันดูเวอร์วังเกินจริงไปไงเพราะนักโบราณวิทยานะครับเขามีการถกเถียงกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าชาวเมืองเนี่ยเขาจะไม่พอใจว่ามันเคยมีผู้หญิงมาปกครองเราเขียนแต่งเติมเรื่องราวของพระนางให้มันดูด้อยค่าหน่อยนะครับหนึ่งในเรื่องราวคลาสสิกเวลาเขาจะใช้ด้อยค่าผู้หญิงในประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือทำให้หญิงๆเหล่านั้นเนี่ยดูเป็นคนที่ใจง่ายเป็นคนที่กระหายมากเป็นพิเศษนะครับ
ก็แปลกนะพอประวัติศาสตร์เรามีกษัตริย์องค์ไหนที่เป็นผู้ชายหลายเมียเนี่ยก็กลับมองว่าเขานะครับเป็นยอดชายซะงั้นฮะความเท่าเทียมโลกเรามาอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าเรามาดูกันกับคนต่อมาดีกว่าที่เขาโหดไม่แพ้กับรายแรกเลยครับนั่นก็คือแม่หญิงที่มีชื่อว่าคาตาลีนาเดโรสริโอสลิสเปรเกตหรือราควินต้านะครับโอ้ยชื่อยาวมากจะขอเรียกชื่อแม่นางสั้นๆว่าคาทาลีน่าก็แล้วกันนะครับหนึ่งในตัวอย่างของหญิงที่ใช้อำนาจตัวเองเพื่อสนองตัณหาและความซาดิสของตนเองครับอันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ได้บันทึกอย่างชัดเจนเลยว่านางเป็นคนที่โหดแล้วก็ซาดิสมากนั่นก็คือตั้งแต่เด็กนะครับแม่นางคาทาลีน่าผู้นี้นะก็เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เลยครับคือพ่อของเธอเนี่ยเหมือนกับจะเป็นหนึ่งในผู้พิชิตของสเปนนะครับที่ก็ได้ไปทำการยึดดินแดนส่วนหนึ่งของชิลีมาในตอนที่พวกสเปนเขาไปบุกอเมริกาตอนนั้นดังนั้นเองนะครับพ่อเธอเนี่ยก็เลยเป็นคนยิ่งใหญ่ครับบ้านมีสองมีสวนอะไรกันมีลูกสาวที่แบบโอ้สุดๆครับก็คือแม่นางคาตาลีน่านี่เองที่ลูกสาวขออะไรนะพ่อก็ให้หมดเลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เธอโดนสปอยตั้งแต่เด็กหรือว่าแม่นางคาตาลีน่ามีความป่วยๆอะไรอยู่ในจิตใจอยู่แล้วนะครับทำให้เมื่อแม่นางคาตาลีน่าอายุได้18มาเนี่ยเธอก็ได้เริ่มลงมือกับเหยื่อรายแรกครับนั่นก็คือพ่อของเธอเองครับโดยคาดว่าเธอนะครับได้วางยาในกุ๊กไก่ที่เป็นอาหารเย็นของพ่อเขาครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ดันถูกจับได้โดยป้าของคาตาลีน่าเองครับแฮชแท็กมนุษย์ป้าไขคดีอีกแล้วแต่ด้วยความที่ว่าตระกูลของเธอนะครับมันเป็นตระกูลที่แบบยิ่งใหญ่มากไงก็คาตาลีน่าก็เลยได้หลุดพ้นจากข้อหาดังกล่าวไปแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายใจเฉิบครับนำซ้ำมรดกทรัพย์สมบัติอะไรทุกอย่างของพ่อนะครับเธอก็เอามาไว้ครอบครองอีกซึ่งเมื่อแม่นางคาตาลีน่าได้เติบโตเป็นแม่สาวอายุ22เนี่ยความงามของเธอนะครับมันก็เบ่งบานเหมือนกับหญ้าอ่อนที่งอกเงยเลยที่หญ้าอ่อนอันนี้นะครับมันก็ดันไปถูกใจกับวัวเฒ่าอายุ42ตัวหนึ่งเข้าครับซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนายกเทศมนตรีของเมืองนั่นแหละนั่นแหละครับแม่นางคาตาลีน่านะครับก็เลยถูกมั่นให้แต่งงานกับท่านนายกเทศมนตรีผู้นั้นเลยการที่เธอได้กินรวบเทศมนตรีแบบนี้นะครับก็ทำให้แม่นางเนี่ยยิ่งมียศอำนาจมากขึ้นบากใหญ่เลยบวกกับว่าผัวของแม่นางนะครับก็รักแล้วก็ตามใจนางอะไรทุกอย่างโดยอยากไล่อะไรบอกผัวมาหมดเลยจ้ะซึ่งอันนี้แม่นางคาตาลีน่าชีแกก็ฉลาดนะครับชีก็เริ่มจากขอของผัวทีละนิดทีละหน่อยก่อนแบบผัวค่ะผัวค่ะอีฉันเห็นแท่งทองที่อยู่บนโต๊ะนั่นนะคะอีฉันขอได้ไหมผัวก็แบบเอาไปสิจะได้เลยแล้วไอ้ตรงนู้นน่ะอีฉันมีเห็นหีบสมบัติของคุณย่าคุณวางอยู่อีฉันขอได้ไหมจ๊ะโอ้ยได้สิจ๊ะแล้วถ้าอีฉันจะขอไปเรียนคลาสเรียนออนไลน์ของฟิวเจอร์สกิลล่ะครับผัวจะให้ไหมครับผัวก็แบบอะไรหรือฟิวเจอร์สกิลก็มันเป็นคอร์สที่สอนออนไลน์ที่แบบฉันอยากเรียนอะไรก็เรียนได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนไงล่ะฉันจะได้มีเวลาอยู่กับผัวเป็นนานๆเนี่ยคือเขามีแพ็กเกจให้ซื้อแบบบุฟเฟ่ต์แล้วนะเรียนได้ยาวๆเป็นปีเลยเรียนจบแล้วเมียจะได้เอาสกิลมาช่วยผัวทำมาหากินยังไงล่ะเนี่ยเมียกำลังอยากเรียนทำส้มตำอยู่เลยนะขอเมียเรียนได้ไหมครับผัวผัวก็แบบแล้วถ้าเธออยากจะเรียนคอร์สอย่างนี้แล้วผัวจะซื้อให้เธอได้ที่ไหนอุ้ยไม่ยากค่ะก็ยิงลิงก์ด้านล่างไงคะ FN Daily เขามีแปะลิงก์ไว้ให้นี่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดของ FN Daily นะคะมันจะลดได้มากสุดถึง 50% นะคะผัวก็แบบอ๋อเหรอจะเอาเงินผัวเปย์ให้เมียเลยแล้วกันคือผัวนะครับเขารักเมียมากขนาดว่าเปย์ให้เมียอะไรทุกอย่างเลยนะครับเว้นเสียแต่อย่างเดียวที่ผัวให้อะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับคือความที่แม่นางคาตาลีน่ายังสาวยังแซ่เธอก็มักจะมีความกระหายอยากจะกินพวกผลไม้สดตึงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าผลไม้จากผัวเธอนะครับมันกลับเป็นมะเขือเผาเหี่ยวๆอ่ะคาตาลีน่านะครับก็เลยมักจะไปสรรหาพวกผู้บ่าวที่มันหน้าตาตึงๆหน่อยให้มาส่งผลไม้ตึงๆที่บ้านเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นผลมาผลแตงอะไรบ้าง if you know what I mean นะที่เมื่อส่งถึงบ้านเสร็จแล้วนะครับก็ว่ากันว่าแม่คาตาลีน่าเนี่ยก็จะปิดประตูเลยครับหลังจากนั้นก็จะทำส้มตำกินด้วยกันกับผู้บ่าวเหล่านั้นคือแบบซีดแซ่บมากทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นนะครับเริ่มแบบสงสัยว่าโอ้โหอาหารบ้านนางนี่จะอร่อยอะไรขนาดนี้ครับและอย่างที่บอกด้วยความที่ว่าแม่นางคาตาลีน่านะครับเธอมีความจิตอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเธออยู่แล้วไงคือเธอนะครับจะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบให้ผู้ชายที่เอาผลไม้มาส่งให้ที่บ้านเธอนะออกไปไหนครับนั่นเองเธอก็เลยได้หยิบมีดปอกผลไม้นั่นแหละครับส่งผู้ชายให้ไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยซึ่งไอการที่ชอบสังหารผู้ชายแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องครั้งหนึ่งหรือเปล่าที่ว่ากันว่าหลังจากที่เธอได้กินส้มตำกับชายคนหนึ่งที่บ้านนะครับมันก็แซ่บมากไงแซ่บขนาดที่ว่าผู้ชายนะครับได้เอาเรื่องไปเป่าประกาศบอกเลยว่าเขาน่ะได้เคยไปกินส้มตำกับแม่นางคาทาลีน่านี้นะครับซึ่งด้วยความที่ว่าชีคาทาลีน่าเป็นคนใหญ่คนโตในสังคมไงพอมีผู้ชายหน้าอื่นเอาเรื่องเหล่านี้ไปเป่าประกาศเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าโดนตบฉาดหน้ามาสิครับมันไม่งามใช่ไหม
ทำให้มนุษย์ป้าต่างๆในเมืองไปซุบซิบกันนั่นแหละฮะชีเธอก็เลยได้ลากผู้ชายคนนั้นนะครับมาปู้ยี่ปู้ยำจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยหมดลมหายใจไปเลยครับหรือคนต่อๆมาเนี่ยก็ว่ากันว่านางจะใช้วิธีการตัดหูชูรักหรือที่ร้ายแรงที่สุดก็คือนางนะครับเคยสังหารชูรักต่อหน้าประชาชนอย่างที่สาธารณะเลยแล้วก็ไม่มีใครมาทำเธอได้ด้วยเพราะว่าเธอเป็นคนใหญ่คนโตรู้อะไรไหมครับว่าตลอดเวลาที่แม่นางคาตาลีน่าได้ทำเรื่องราวไม่ได้อยู่แบบนี้นะผัวของเธอนะครับก็เห็นหมดเลยครับเพียงแต่ว่าผัวก็ปิดตรงปิดตาไปบอกไม่รู้อะไรกันนะคือด้วยความที่ผัวเนี่ยอย่างที่บอกครับเขารักแม่นางมากครับขณะที่ว่าในเวลาต่อมานะครับแม่นางคาตาลีน่าเนี่ยบอกผัวอีฉันเบื่อเมืองใหญ่นะอยู่เมืองใหญ่มันต้องมีสังคมพิธีรีตองอะไรแบบนี้ฉันคิดถึงบ้านต่างจังหวัดฉันคิดถึงบ้านสวนไร่ขอให้ฉันเนี่ยกลับไปยังบ้านนั้นหน่อยได้ไหมผู้สามีถึงแม้ว่าจะรู้สึกเจ็บปวดจิตใจที่ต้องแยกห่างจากนางนะครับแต่ด้วยความรักครับเขาก็เลยปล่อยให้แม่นางเนี่ยกลับไปยังบ้านไร่ของตัวเองเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งทุกครั้งที่เธอได้กลับมายังบ้านไร่ของเธอเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นเวลาที่แม่นางคาตาลีน่านะครับได้แสดงความวิปริตสุดๆของตัวเธอออกมาครับนั่นก็คือที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเธอจะมีทั้งทาสแล้วก็ทาสีอยู่เพียบเลยนะครับที่เหล่าทาสเหล่านี้นอกจากจะมีอาชีพในการปัดกวาดเช็ดถูดูแลไร่ดูแลสวนให้เธอแล้วนะครับเหล่าทาสเนี่ยยังจะมีหน้าที่เป็นเครื่องระบายความเครียดให้กับแม่นางด้วยก็ไม่แน่ใจว่านางไปหงุดหงิดอะไรจากเมืองใหญ่มานะครับพอกลับมาทีไรเนี่ยก็จะหยิบแซ่ฮะเคลื่องฟาดใส่ทาสหมดเลยหรือว่าจะเพียงแค่ระบายอารมณ์ซาดิสออกมาก็ได้นะว่าความซาดิสของนางนี่ก็โหดเกินนะครับคือบางทีเนี่ยทาสก็แบบอ่วมจนซีแงไปเลยก็มีโดยอาวุธที่แม่นางคาตาลีน่าผู้นี้มักจะใช้เป็นประจำนะครับมันก็จะเป็นแส้พิเศษชนิดหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามันได้ทำมาจากเถาไม้ที่มีชื่อว่าควินทอลนะครับที่หน้าตาของพืชชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกล้วยไม้หรือว่ากาฝากชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไม้เถาเหนียวเหนียวเหมาะสำหรับทำแส้ได้นะครับแล้วลักษณะเด่นของกาฝากอันนี้ก็คือมันจะมีดอกไม้ที่เป็นสีแดงฉาดเลยครับตรงกับผมของแม่นางคาตาลีน่าเลยนั่นเองแหละครับก็เลยได้ทำให้คนเนี่ยเอาแส้อันนี้กับต้นไม้ไปเชื่อมโยงกับเธอแล้วก็ได้ฉายาเธอว่าลาควินตารานั่นเองนอกจากชื่อนี้จะเชื่อมโยงกับความแดงของดอกไม้แล้วนะครับมันก็ยังได้เชื่อมโยงถึงความแดงเลือดสาดของเธอด้วยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องเล่านะครับว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เธอได้ทรมานทาสจนตายนะครับแล้วแทนที่จะเอาทาสเหล่านั้นไปทำพิธีอะไรตามศาสนานะครับกลับไม่ครับแม่นางเนี่ยกลับเอาทาสผู้นั้นนะครับมาห้อยอยู่ที่บ้านเธอให้เลือดมันหยดติ้งติ้งเป็นสีแดงกันใหญ่เลยทำให้เป็นที่ตกจิตตกใจของเราอีกหลากหลายทาสที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเธอกันเลยนะครับพวกเราทาสเนี่ยรวมหัวกันแห่หนีเข้าไปในดงในหญ้าในภูเขากันใหญ่เลยที่เมื่อเรื่องทาสหนีเหล่านี้ทราบไปถึงหูของชีแม่แคทเธอรีนนะครับชีก็โมโหสิบอกอีพวกทาสไม่รักดีพวกนี้เอ็งคิดแล้วว่าจะหนีข้าไปไหนได้เมื่อพูดจบนะครับแม่นางแคทเธอรีนเนี่ยก็ได้ใช้เส้นสายของเธอครับไปติดต่อกับพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยให้ไปจับเอาไอ้อีทาสพวกนี้กลับมาให้หมดครับซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหล่านั้นก็เหมือนกับจะทำตามนางไปโดยไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะครับคืออย่างที่บอกครับว่านางเนี่ยเป็นคนมีเส้นมีสายก็ไปช่วยแม่นางจับพาเหล่าทาสต่างๆที่ได้หนีไปภูเขานะครับกลับมายังบ้านของแม่นางกว่า40คนครับที่เมื่อเหล่าทาสที่หนีไปได้มากองอยู่ที่บ้านต่อหน้านางเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหล่านั้นล่ะครับแม่นางคาตาลีน่านะครับก็ปิดประตูบ้านแล้วก็หวดแส้ใส่ทาสเป็นการร้องอีอ้อกันใหญ่เลยฮะจนทาสเนี่ยแทบจะขาดใจไปเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าจำนวนเหยื่อที่เธอได้สังหารไปเนี่ยอาจจะมีมากถึงเกือบ100รายกันเลยทีเดียวที่จุดจบของเรื่องราวของแม่คาตาลีน่าผู้นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากที่ว่ามันก็เริ่มมีคนสงสัยแล้วฮะว่าเอ๊ะทำไมบ้านเธอเนี่ยอยู่ๆมันมีเสียงอีอ้อออกมาบ่อยจังเลยนะครับชาวบ้านนะครับก็เลยได้ไปลองให้โปลิสท้องถิ่นตามสืบดูครับที่เมื่อสืบปุ๊บแล้วครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยหลักฐานคามือคาตีนครับแม่นางคาตาลีน่าเนี่ยก็เลยโดนลากตัวมาขึ้นโรงขึ้นศาลเลยแต่ว่าหากเพื่อนๆจะคิดว่าเมื่อเธอถูกจับได้แล้วเธอจะต้องโดนนำมายำแน่เลยใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าผิดฮะเพราะเราก็น่าจะรู้กันนะว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในบ้านเมืองกับคนที่มีชื่อสงชื่อเสียงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเกิดเรื่องที่ว่าอยู่ๆการพิจารณาในคดีชั้นศาลนะครับมันก็มีเหตุให้คดีนั้นเนี่ยบ้งไปฮะโดยเรื่องของแม่นางคาตาลีน่าก็คือแม่นางนะครับแกก็ให้ครอบครัวนะครับช่วยกันวิ่งเต้นระนาวเลยทำให้แม่นางเนี่ยสามารถหนีออกมาได้จนใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขจนถึงบั้นปลายนะครับที่จะบอกว่าปกติสุขก็อาจจะไม่น่าสุขเท่าไหร่เพราะถึงแม้ว่าเธอจะสามารถรอดจากคดีนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของเธอเนี่ยมันก็ได้เผยแพร่ไปสู่ภายนอกทำให้คนได้ยินถึงเรื่องชั่วร้ายของแม่นางเข้าครับกระทั่งแบบชาวบ้านก็บอกอย่าไปยุ่งกับมันนะลูกไม่ไปมานะครับสุดท้ายเนี่ยแม่นางคาตาลีน่าก็เลยต้องใช้ชีวิตตายอย่างโดดเดี่ยวในวันสุดท้ายของชีวิตเธอครับแต่ทีนี้เรามาพูดถึงอะไรที่ใกล้ๆบ้านเราบ้านดีกว่าเพราะรู้หรือไม่ครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาวหรือล้านช้างเนี่ยก็เคยมีตำนานของหนึ่งในองค์เจ้าหญิงที่โหดสุดๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือองค์เจ้าหญิงแก้วพิมพาครับ
ซึ่งถ้าจะให้เล่าถึงความโหดของเจ้าหญิงแก้วพิมพาผู้นี้นะครับแอดก็จะต้องขอเท้าความไปถึงท่านเสด็จพ่อของนางเลยดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าทำไมนะครับว่าความโหดนี้เนี่ยมันได้ถ่ายกันมาทางสายเลือดหรือเปล่าโดยพระบิดาของนางนะครับก็คือพระเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรล้านช้างหรือว่าลาวในปัจจุบันนะครับที่ว่ากันว่าท่านนะครับก็เป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่มีฝีมือพระองค์หนึ่งเลยนะโดยตลอดราชการพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ได้ยกมือไปตีเมืองเล็กเมืองน้อยจนทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นขึ้นมาจนทำให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ยกความเก่งให้พระเจ้าฟ้างุ้มเป็นระดับเหมือนกับพ่อขุนรามคำแหงของไทยเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าพระเจ้าฟ้างุ้มเองนะครับก็ว่ากันว่าท่านก็มีด้านมืดอยู่ครับคือช่วงประมาณปลายรัชสมัยของท่านเนี่ยก็ว่ากันว่าภรรยาของท่านนะครับได้เกิดเสียชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทำให้พระเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยถึงกับโศกเศร้ามากครับที่บ้างก็ว่าพระองค์สติอาจจะไม่ค่อยดีเลยคือมันมีเรื่องเล่าถึงความโหดร้ายของพระองค์ว่าพระองค์นะครับมักจะไปเอาลูกเต้าของชาวบ้านน่ะให้มาเป็นภรรยาของตัวเองครับหรือว่าสั่งประหัตประหารใครโดยที่คนคนนั้นเขาไม่ค่อยจะมีความผิดอะไรสักเท่าไหร่นะครับนั่นเองแหละครับก็เลยทำให้ประชาชนในบ้านเมืองเนี่ยเริ่มที่จะไม่ชอบพระองค์แล้วครับบ้างก็ว่าประชาชนก็แห่กันออกไปนอกเมืองบ้างหรือมันจะมีตำนานเรื่องเล่านะครับที่ว่าแม้กระทั่งองค์พระหลวงพระบางเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะอยู่เมืองนี้กับกษัตริย์ที่ไร้คุณธรรมครับก็เลยได้ทำให้ตอนที่พระองค์ได้ไปอัญเชิญพระบางมาที่เวียงคำนะครับพระบางก็เกิดอาการหนักอึ้งยกไม่ไปฮะแต่อันนี้มันก็เป็นตำนานนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับความโหดเหี้ยมของพระเจ้าฟ้างุ้มก็มีมากขึ้นมาในเมืองจนกระทั่งเสนาอำมาตย์ต่างๆนะครับทนไม่ไหวครับจัดการรัฐประหารแล้วก็ในประเทศพระเจ้าฟ้างุ้มหนีออกไปยังเมืองน่านของประเทศไทยนะครับที่ท่านเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตฮะแต่อันนี้มันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องแต่งของผู้ชนะในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีบางแหล่งที่บอกว่าพระเจ้าฟ้างุ้มนะครับเป็นผู้ที่ได้นำพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามายังลาวเป็นคนแรกๆครับซึ่งก็ดันไปขัดกับชาวลาวในสมัยนั้นที่ส่วนใหญ่ก็นับถือว่าผีแทนอะไรแบบนี้มาก่อนไงก็เลยเกิดปัญหาดราม่าตบตีกันภายในจนสุดท้ายพระเจ้าฟ้างุ้มก็ต้องแพ้ไปแล้วก็หนีไปอยู่น่านนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ๆกันครับคนชนะเนี่ยก็สามารถจะเขียนประวัติศาสตร์ได้ดังเช่นประวัติของเจ้าหญิงแก้วพิมพาที่จะเล่ากันต่อมาเนี่ยแหละครับที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบเรื่องขององค์ราชินีอนุลาในตอนแรกที่แอดได้เล่าไปหรือเปล่านะฮะว่าผู้หญิงนี่เนี่ยจะขึ้นมาปกครองอะไรมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเองประวัติของพระนางนะครับก็จึงเป็นแต่เรื่องเสื่อมๆเสียๆหายๆทั้งนั้นเลยเช่นการประหัตประหารคนเอาญาติเอาลูกเต้าอะไรขึ้นมาเป็นสามีเสร็จแล้วก็สังหารพวกเขาทิ้งกว่าหลายคนเลยนะครับเอาเป็นว่าแอดจะขอเริ่มเล่าเรื่องต่อจากการจากไปของพระเจ้าฟ้างุ้มเลยนะครับที่หลังจากพระองค์ได้ไปแล้วเนี่ยทางชาวเมืองนะครับก็ได้ชัยโยโหหิ้วร้องเฮดีใจกันพร้อมกับได้ยกลูกชายของพระเจ้าฟ้างุ้มก็คือพระเจ้าสามเสนไทยไตรภูวนาถนะครับให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระเจ้าฟ้างุ้มแทนครับที่กษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ของท่านได้ดีด้วยคือดูแลบ้านเมืองอะไรสงบเรียบร้อยกันหมดเลยนะครับเป็นเวลามากกว่า40ปีครับที่ชาวเมืองล้านช้างเนี่ยคิดว่ามันคงจะไม่มีเรื่องอะไรร้ายๆเกิดขึ้นมาอีกแล้วแน่เลยที่ก็นั่นแหละครับพอคิดปุ๊บมันก็เกิดขึ้นปั๊บเลยโดยเรื่องของเรื่องก็มีว่าหลังจากที่กษัตริย์องค์นี้ได้เสียชีวิตไปนะครับคนที่จะขึ้นมาต่อก็ต้องเป็นลูกชายของพระองค์ใช่ไหมแต่ว่าพอองค์ลูกชายได้ปกครองไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับท่านกษัตริย์องค์นั้นก็เกิดเสียชีวิตไปอย่างปริศนาครับที่บางทีก็จะบอกว่ามันเป็นฝีมือขององค์เจ้าหญิงแก้วพิมพานี่แหละครับที่ได้แบบแอบจ้องอยากจะควบตำแหน่งอำนาจมานานอยู่แล้วแต่ทว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่องค์ลูกของกษัตริย์องค์นี้ได้สิ้นพระชนไปนะครับก็ต้องเป็นลูกของลูกท่านที่จะขึ้นมาเป็นต่อใช่ไหมครับแต่ทว่าปัญหามันคือลูกของลูกท่านเนี่ยมันยังเด็กอยู่มากครับราชสำนักเนี่ยจะไม่สามารถปกครองโดยเด็กแบบนี้ก็ได้นั่นเองแหละครับก็เลยเป็นหน้าที่ของเจ้าหญิงแก้วพิมพาเลยที่ท่านก็ได้ก้าวเท้าออกมาบอกข้าเองนี่แหละเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะพอที่จะสามารถปกครองอาณาจักรล้านช้างได้ขอให้ข้าเป็นทุนนะที่เราประชาชนในราชสำนักนะครับก็เห็นว่าจริงอยู่พระองค์เนี่ยมีวุฒิภาวะมากสุดในบรรดาคนที่อยู่ในราชสำนักทั้งหมดแล้วแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับติดอยู่ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้หญิงฮะจะให้ผู้หญิงมาดูแลปกครองเมืองอะไรโอ้ยมันผิดกฎมนเทียนบานกันดังนั้นเองก็ขออัญเชิญองค์เจ้าหญิงแก้วพิมพานี่เนี่ยให้เป็นแค่ผู้สำเร็จราชการแทนก็แล้วกันแล้วก็ได้เอาลูกของลูกกษัตริย์นี่เนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์แทนซึ่งเจ้าหญิงแก้วพิมพานะครับก็โอเคได้เป็นผู้สำเร็จราชการอะไรก็ว่าไปเพราะอย่างน้อยอำนาจก็มาอยู่ในมือเธอแล้วใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกเนี่ยองค์เจ้าหญิงก็สัญญาว่าจะขอเวลาอีกไม่นานครับเดี๋ยวก็จะไปหลังจากที่แบบองค์กษัตริย์เขาได้เติบโตขึ้นมามีวุฒิภาวะพอที่จะปกครองเมืองใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยอำนาจมันช่างหอมหวานครับแบบได้ใช้พลังอำนาจแล้วก็รู้สึกแบบอู้ตัวเองห้าว
เองไม่อยากจะเสียสิ่งนี้ไปเลยนั่นแหละครับก็เลยได้เป็นที่มาของแผนการนองเลือดที่จะทำให้อาณาจักรล้านช้างนะครับได้พบกับความโหดเหี้ยมตลอด10ปีเลยครับที่เหยื่อคนแรกก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับก็คือองค์กษัตริย์องค์นั้นแหละที่นางได้ทำหน้าที่สำเร็จราชการแทนอยู่นะครับซึ่งถ้าให้นับตามยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็คือหลานของพระนางเองเนี่ยแหละครับโดยมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าหลังจากที่องค์หลานองค์นี้ได้ปกครองเป็นกษัตริย์สักพักนะครับองค์หลานนี่เนี่ยก็ได้ไปทำอะไรบางอย่างให้เจ้าหญิงแก้วพิมพาเนี่ยไม่พอใจครับองค์เจ้าหญิงก็เลยได้แอบไปตกลงกับพวกชอบทำบาปจอแจ็คอักเนี่ยแหละครับให้แอบมานำตัวองค์กษัตริย์องค์นี้เนี่ยออกไปยังนอกเมืองครับไปที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ทำการเค้นคอหรือว่าทำให้น้ำเข้าไปในคอของกษัตริย์จนกระทั่งกษัตริย์นะครับจมน้ำตายไปฮะเสร็จไปแล้วเหยื่อรายแรกซึ่งเมื่อหลังจากที่องค์กษัตริย์องค์นี้ได้จากไปนะครับชาวเมืองก็เกิดอาการจะต้องสืบตามหาองค์กษัตริย์องค์ใหม่ใช่ไหมครับว่าจะเอาใครขึ้นมาแทนตำแหน่งนี้ดีที่ก็ได้มองไปถึงน้องของกษัตริย์องค์นั้นเนี่ยแหละครับแต่มันติดอยู่ที่ว่าน้องขององค์กษัตริย์นี้เนี่ยยังอายุน้อยมากเลยครับคือแบบน้อยขนาดที่ไม่น่าจะขึ้นมาปกครองแล้วมีแบบผู้สำเร็จราชการแทนอะไรได้เลยนั่นแหละครับเขาก็เลยไปเปลี่ยนตำแหน่งเป็นคนอื่นก่อนที่จะเป็นหนึ่งในเครือญาติของพระนางซึ่งมีชื่อว่าเท้าคำเต็มนะครับซึ่งหลังจากที่เท้าคำเต็มได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองล้านช้างได้ประมาณสัก5เดือนเนี่ยมันก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นอีกแล้วครับคือดราม่าอะไรก็ไม่รู้พระนางแก้วพิมพานะครับก็บอกว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยปกครองไม่ได้ถูกใจไม่ได้เรื่องเลยกันข้าจะขอปลดเขาจากการเป็นกษัตริย์ก็แล้วกันซึ่งไอการปลดคราวนี้ของพระนางนะครับมันได้แฝงความหมายลึกลับเอาไว้ด้วยว่านางไม่ได้ต้องการปลดท่านเท้าคำเต็มออกจากการเป็นกษัตริย์อย่างเดียวครับแต่ต้องการปลดออกจากการเป็นบุคคลที่มีลมหายใจอยู่เลยนั่นแหละครับเท้าคำเต็มก็ไม่รู้ไปมีสปายสายข่าวมาจากนั้นก็ทราบถึงเรื่องนี้ที่พระนางจะมาตามเอาชีวิตพระองค์นะครับเท้าคำเต็มเนี่ยก็เลยได้หนีออกไปนอกเมืองเลยแต่ว่าภายหลังต่อมา1ปีเท่านั้นนะครับมันก็ได้มีข่าวเรื่องการสวรรคตของเท้าคำเต็มไปเรียบร้อยแล้วครับที่บางเรื่องก็จะบอกว่ามันเป็นการตามล่าตามเก็บของเจ้าหญิงแก้วพิมพานะครับก็ไม่แน่ใจว่าพระนางไปมีสปายสายลับมาจากไหนนะไปรู้ได้ว่าเขาหนีไปตรงไหนด้วยซึ่งในระหว่างที่เท้าคำเต็มองค์นั้นกำลังหนีไปอยู่นะครับบ้านเมืองล้านช้างเนี่ยก็ขาดกษัตริย์ปกครองใช่ไหมครับพระนางแก้วพิมพาเนี่ยก็เลยได้ไปเชิญน้องชายของเท้าคำเต็มขึ้นมาเป็นกษัตริย์อีกรอบครับซึ่งเหตุการณ์ในรอบนี้นะครับก็เหมือนกับมันจะเป็นเดจาวูขึ้นอีกรอบเลยคือไม่รู้มีใครหน้าไหนนะครับเอาเรื่องราวที่พระนางแก้วพิมพาเนี่ยอยากจะปลดกษัตริย์ออกแล้วก็สังหารองค์กษัตริย์องค์ใหม่นี้เนี่ยไปบอกกับองค์คิงท่านครับแล้วคิงท่านก็พยายามจะหนีเหมือนกับรอบที่แล้วเลยแต่รอบนี้เนี่ยพระนางแก้วพิมพาท่านมีประสบการณ์จากรอบที่แล้วแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอ้ายอีเอาข่าวความลับนี้ไปบอกองค์กษัตริย์เลยพระนางนะครับก็เลยได้ดักองค์กษัตริย์ก่อนที่พระองค์จะหนีหลังจากนั้นก็ไปจับลากองค์กษัตริย์มานะครับแต่รอบนี้ไม่รู้ทำไมครับพระนางเนี่ยไม่ได้ลงมือฆ่าองค์กษัตริย์เพราะว่านำเอาตัวองค์กษัตริย์ท่านนะครับไปขังเดี่ยวให้มันอยู่ในห้องนึงซึ่งไม่มีใครมาพูดคุยด้วยมีแค่อาหารมาเสิร์ฟนะครับทำให้องค์กษัตริย์ผู้ยาวผู้นี้นะครับรู้สึกบอบช้ำชีช้ำทางจิตใจมากครับว่าโอ้ข้าจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนพระนางแก้วพิมพาจะเกิดแบบเมนไม่มาแล้วก็ลุกขึ้นมาฆ่าพระองค์ได้นะครับดังนั้นเองกษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็แบบอย่ารอช้าเลยครับงั้นเราขอจบชีวิตเราก่อนเองเลยดีกว่าที่เมื่อคิดได้แล้วนะครับก็ไม่รีรอครับกษัตริย์ก็ได้ทำการถือผ้าขาวไปยังต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่พระองค์ถูกกักขังนั่นแหละหลังจากนั้นก็รู้กันว่าเอาไปทำอะไรนะซึ่งเมื่อกษัตริย์องค์ผู้เยาว์องค์นี้ได้จากไปแล้วนะครับพระนางเนี่ยก็เห็นว่าเอาบ้านเมืองต้องการกษัตริย์องค์ใหม่ใช่ไหมแต่แบบจะไปหยิบหลานอะไรมาอีกเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดว่าต้องซีมองแน่พระนางนะครับก็เลยเดินทางไปอัญเชิญเจ้าเมืองเชียงไคครับผู้ที่นับว่าเป็นญาติรุ่นหลานของนางแต่ว่าอยู่ต่างเมืองกันนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์ของล้านช้างฮะที่กษัตริย์องค์นี้เนี่ยไม่รู้จะโชคดีอะไรหน่อยหรือเปล่านะเพราะว่าพระองค์นะครับสามารถปกครองล้านช้างได้อยู่ยาวนานถึง3ปีเลยครับนับว่าเป็นเหยื่อคนที่มีอายุการครองราชอยู่ได้นานที่สุดของเจ้าหญิงแก้วพิมพาองค์นี้ละที่บางสื่อเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าองค์เจ้าหญิงแก้วพิมพาเนี่ยท่านได้ลงมือสังหารคนอะไรกันเยอะแล้วคือจับขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปุ๊บก็ตายปั๊บแบบรวดลับเสร็จสับ4คนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็จะสงสัยพระนางใช่ไหมดังนั้นรอบนี้เนี่ยก็ทิ้งให้มันนานๆซะหน่อยแล้วกันให้เหยื่อตายใจอะไรไปจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่แม่นางบอกว่าเหมาะสมแล้วนะครับที่เราจะทำการครับก็เลยได้ไปซุบซึ้งองค์กษัตริย์องค์นี้นี่แหละครับแล้วพระนางจะทำอะไรต่อก็เหมือนเดิมครับใช้แผนที่จะไปอัญเชิญญาติคนอื่นที่ครองเมืองอื่นเนี่ยมาครองอาณาจักรล้านช้างต่อที่เล่ามาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะไม่ต้องเดาเนื้อเรื่องกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็เกิดเรื่องขึ้นแนวเดิมนี่แหละครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงอีกแง่มุมนึงขององค์เจ้าหญิงแก้วพิมพานี้ดีกว่าที่ว่ากันว่าในบรรดาองค์กษัตริย์ทุกองค์ที่พระนางได้อัญเชิญขึ้นมานะครับพระองค์ก็ได้จับกษัตริย์เหล่านั้นกินตับด้วยนะครับก็ไม่น่าล่ะเขาถึงบอกว่ากินเด็กแล้วอายุยืนเพราะว่าอายุของแม่นางนะครับอยู่ยาวนานไปยานถึง90กว่าปีเลยนะแล้วไอ้ตับ
ของเด็กที่เขาได้กินไปนี่ก็เป็นหลานๆของพระนางทั้งนั้นเลยนะซึ่งมันก็คงอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกละมั้งเพราะว่าพวกราชวงศ์โบราณอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมการกินตับกันในราชวงศ์กันเป็นปกติเพราะว่าไม่อยากจะให้พวกสายเลือดอะไรเนี่ยมันได้ไปปนเปื้อนกับพวกเลือดของไพร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเรื่องราวข่าวเลือดอะไรมันก็ได้ดำเนินไปในอาณาจักรล้านช้างอยู่นานมากเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงองค์กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ได้ชื่อว่าท้าวคำเกิดเนี่ยแหละครับซึ่งองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่แปลกมากเลยเพราะพอเท้าคำเกิดได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับองค์พระนางแก้วพิมพาก็แบบท่านพอใจกับกษัตริย์องค์นี้มากก็เลยไม่ได้ลงมือฆ่าเลยทำให้ชาวเมืองนะครับรู้สึกโล่งอกโล่งใจไปแล้วว่าไอ้ความบ้าเลือดดีเดือดของแม่นางผู้นี้เนี่ยได้หยุดไปแล้วครับซึ่งสาเหตุที่เขาบอกว่ากษัตริย์องค์นี้ได้อยู่รอดมาได้นะครับก็มันจะมีพวกเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่ออะไรพวกนี้มาเกี่ยวคือว่ากันว่าพระนางแก้วพิมพานะครับได้เชื่อว่าองค์กษัตริย์ที่ชื่อว่าเท้าคำเกิดผู้นี้เนี่ยเป็นพี่ชายของพระนางที่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ครับแม่นางก็เลยแบบไม่อยากจะทำร้ายอะไรพี่ชายมาบ้างแต่ถ้าว่าพอกษัตริย์องค์นี้ได้อยู่ปกครองไปประมาณสัก3ปีตัวนั้นนะครับพระองค์เนี่ยก็สิ้นชีพไปอีกแล้วครับด้วยการป่วยเป็นโรคอะไรที่น่าสงสัยซึ่งบางตำนานก็บอกว่าพระนางได้แบบว่าจัดการกษัตริย์องค์นี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะครับที่รอบนี้หลังจากที่กษัตริย์ผู้นี้ได้สิ้นพระชนลงไปแล้วนะครับพระนางแก้วพิมพาในอายุประมาณ90กว่าเนี่ยก็แบบพอละขี้เกียจไปเอากษัตริย์อะไรมาขึ้นมาละเอาเนี่ยข้าจะขึ้นมาแล้วก็ถกผ้าถุงแล้วก็ก้าวขึ้นไปบอกว่าข้าจะเป็นราชินีแห่งอาณาจักรล้านช้างเลยซึ่งพระนางนะครับก็ได้ขึ้นมาปกครองจริงๆครับแต่ก็ไม่รู้ด้วยเวรกรรมอะไรที่นางไปทำมาหรือเปล่ากว่า10ปีนะครับที่ได้จับคนมาเจียนเป็นว่านเล่นเลยระยะการปกครองนางเนี่ยก็มีไม่นานครับเพราะในช่วงที่พระนางกำลังปกครองอยู่นะครับพวกขุนนางอะไรต่างๆที่เขาไม่ชอบขี้หน้าพระนางเนี่ยครับก็รวมหัวกันคิดก่อกบฏลุกขึ้นจับพระนางแล้วก็ทำพระนางให้กลายเป็นของเหลวเทพระนางออกจากราชบัลลังก์เลยครับหลังจากนั้นก็จับพระนางไปประหารที่พอประหารเสร็จก็ไม่พอนะครับก็ว่ากันว่าด้วยความเกลียดชังอะไรมากมายของผู้คนนี้เนี่ยเขาก็ได้นำพระศพของพระนางครับไปโยนทิ้งให้พวกแรงพวกกากินอย่าได้ไปผุดไปเกิดอะไรกันประมาณนั้นเลยที่อันนี้แอ๊ก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าประวัติศาสตร์บางทีเนี่ยมันก็ถูกเขียนขึ้นมาโดยผู้ชนะซึ่งอย่างที่บอกครับผู้หญิงหลายๆทีที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยก็มักจะถูกเขียนลงไปแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียหายโดยการเขียนประวัติว่าเธอไปกินตับสลับไปเฮอะไรกันกับเด็กผู้น้อยอะไรกันแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งในเรื่องราวของเจ้าหญิงแก้วพิมพานี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มีความจริงแท้แน่เท็จประการไหนครับเอาเป็นว่าแฟนๆที่เป็นชาวลาวได้ฟังอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเคยได้เรียนมาไหมเรื่องแบบนี้แอดก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับสื่อประเทศไทยที่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะมีกันเลยครับเอาจริงๆชาวลาวนี่น่าจะรู้จักกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมากกว่าประเทศไทยรู้จักกับประวัติศาสตร์ของลาวอีกมากนะครับที่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของลาวตั้งแต่พันปีที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงยันถึงปัจจุบันคลิปเดียวจบนะครับแอดก็มีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างหรือว่าประวัติศาสตร์ไทยก็มีด้วยเอาเป็นว่าใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย